เตรียมพบกับการก้าวลงจอช่อง3ครั้งแรกของพระเอกหนุ่มหล่อหน้าตีที่ใครๆก็รู้จักมาร์ชสุทาวุฒิภัทรกัมพลกับบทบาทพานุหรือนุหนุ่มรักการท่องเที่ยวและไม่พร้อมสร้างครอบครัวกับใครแต่ดันมารู้ภายหลังว่าตนมีลูกกับแฟนเก่าพริมาเขาจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทำหน้าที่พ่อในละครเรื่องมามิที่รักผลงานของค่ายมาสเตอร์วันฝีมือผู้จัดเอิร์นนิธิพัฒน์เอื้องวัฒนสกุลและผู้กำกับสุภชาครุฑนาคซึ่งเมื่อหนุ่มมาร์ชมาเยือนถึงช่อง3เอิร์นจึงถือโอกาสจับนางเอกตัวแม่มากี้ราศีหวนคืนจอมาประกบคู่กันครั้งแรกโดยมากี้ได้สวมบทบาทพริมาหรือพิมพ์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองและเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแค่คู่พระนางก็ถือว่าดึงดูดคนดูแล้วแต่บอกเลยว่ายังมีอีก2คู่พระนางที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือณัฐศักดาธรกับจอยรินลนีสีเพ็ญและก็ยังมีคู่ของหญิงรัฐาโพงามกับเดี่ยวสุริยนต์จากนั้นก็ยังมีหนุ่มบอมธนินทร์ที่มาเสริมทัพเป็นเชฟหนุ่มพีระหรือพีที่สาวๆหมายปองทางด้านผู้จัดเอิร์นก็ได้เผยว่าเรื่องนี้มาจากคอนเซปต์ที่เราเห็นกันในสังคมพอเรามีลูกเข้าโรงเรียนปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมานั่นก็คือพ่อแม่อยากให้ลูกของตัวเองดีที่สุดเรื่องนี้ก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็น3ครอบครัวแม่ที่อยากให้ลูกรับบทเด่นในละครโรงเรียนก็เลยเป็นที่มาของปัญหาต่างๆที่จะตามมาและเรื่องนี้เอิร์นได้ลองประกบคู่พระเอกนางเอกใหม่ๆคนที่ไม่เคยเจอกันก็เลยได้เป็นมากี้ประกบคู่กับน้องมาร์ชซึ่งเป็นเรื่องแรกที่น้องมาเล่นละครกับช่อง3และคู่ของหญิงกับพี่เดียวคู่สุดท้ายก็คือพี่จอยและพี่นัทส่วนเด็กที่มาแสดงเป็นลูกทั้ง3คนก็คือเสมือนผู้ใหญ่แสดงเลยบางทีเทคเดียว2เทคก็ผ่านแล้วเอิร์นเชื่อว่าถ้าคนดูได้ดูเรื่องนี้ทุกคนจะรักทุกครอบครัวส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นใน3คู่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเลยนอกจากเรื่องของครอบครัวเรายังมีพาร์ทของคดีฆาตกรรมให้คนดูได้ลุ้นกันอีกด้วยยังไงก็ฝากละครเรื่องมามีที่รักด้วยเป็นละครครอบครัวที่ดูสนุกและก็มีรอยยิ้มอบอุ่นสะท้อนให้เห็นหลายครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันให้เห็นว่าเราจะทะเลาะกันยังไงถ้าเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันสู้ไปด้วยกันมันก็จะมีทางออกเสมอเพราะความสุขของเราไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่เป็นลูกของเราด้วยดูแล้วจะอมยิ้มแน่นอนครับด้านฝากพระเอกนางเอกอย่างมาร์ชกับมากี้ก็ได้ออกมาพูดเสริมว่าสิ่งที่คนดูจะได้รับจากละครเรื่องนี้เริ่มจากมาร์ชเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมได้ทำงานร่วมกับช่อง3ผมรู้สึกดีใจมากและก็พยายามทำเต็มที่เลยเรื่องนี้เป็นละครครอบครัวที่สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมออกมาและในระหว่างที่เรื่องดำเนินไปมันก็จะมีการสอนวิธีการแก้ปัญหาของผู้ปกครองเรื่องนี้ถ่ายทอดปัญหาของครอบครัวในแต่ละครอบครัวออกมาได้ดีมากถ้าเราดูละครตั้งแต่ต้นจนจบก็จะซึมซับการเลี้ยงดูลูกและเข้าใจเด็กมากขึ้นส่วนตัวละครของพานุที่ผมรับนั้นต้องขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์และอีกหลายอย่างยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมามีที่รักส่วนมากี้นั้นได้เล่าว่าห่างหายจากละครไปนานหลายปีกลับมาในช่วงแรกก็ต้องปรับจูนปรับตัวกันนิดนึงในเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นยูทูบเบอร์มันก็ต้องมีพลังในการพูดที่เยอะมากต้องใส่พลังกับอีก2คนนั่นก็คือพี่จอยและพี่หญิงในเรื่องก็ไม่ค่อยจะลงเอยกันแต่นอกจอนั้นเมากันจนเหนื่อยและเรื่องนี้ยังเป็นละครที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเลี้ยงลูกของทั้ง3บ้านที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วก็ยังมีเส้นเรื่องของคดีฆาตกรรมให้ได้ลุ้นกันอีกด้วยต้องติดตามกันว่าใครเป็นฆาตกรที่แท้จริงในเรื่องมามีที่รักค่ะเตรียมรับชมละครครอบครัวที่มีครบทุกอารมณ์ทั้งอบอุ่นดราม่าโรแมนติกสืบสวนสอบสวนอัดแน่นจัดเต็มไว้ที่นี่ที่เดียวในละครเรื่องมามีที่รักทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:20 น.เริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus